ดวลเดือดศึกผู้ใช้ความสามารถจากระเบิดคู่ใครกันแน่จะเป็นฝ่ายชนะระหว่างเดอีดาลากับกลาดิอุสกราบสวัสดีแฟนๆชาวแอนิเมะแบทเทิลกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่ในรายการ VS The Series เช่นเดิมนะครับซึ่งก็นอนว่าตัวละคร2ตัวนี้นี่นะครับมีความสามารถที่คล้ายกันอยู่ซึ่งก็คือการใช้ระเบิดนั่นเองนะครับต้องขอบคุณน้องๆมากเลยนะครับที่ขอเข้ามานะซึ่งคำขอที่น้องคนนี้เนี่ยที่เขาขอเข้ามานะครับเขาเนี่ยก็ขอมาว่าพี่ชายผมขอเดอีดาระเนี่ยปะทะกับกาดิอุสหน่อยครับผมศึกผู้ใช้ระเบิดมานะพี่ผมตามมาจากตอกเลยนะทำให้ผมหน่อยโอเคฮะจัดไปเลยในเมื่อขอมาแล้วเนี่ยทางเราก็คงต้องจัดให้แล้วละครับและสเกลที่เราจะใช้ในการวัดวันนี้เนี่ยก็จะมีทางด้าน power strength speed durability ability IQ battleExperience และก็ Hack นั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นตัวตัดสินกันระหว่าง2ตัวละครนี้นะครับว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้ที่ชนะและผู้ที่แข็งแกร่งมากกว่ากันนั่นเองเอาละครับก่อนจะไปรับชมกันเนี่ยหากใครยังไม่กดติดตามเนี่ยผมก็ต้องฝากกันกดติดตามกันด้วยนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะมาเริ่มกันที่ด้าน Power กันก่อนเลยนะครับพลังงานจักระหรือพลังงานต่างๆเนี่ยใครจะเป็นคนได้ไปนะครับตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยคนที่ได้ด้าน Power ไปเนี่ยก็คือตัวของเดอีดารานั่นเองนะครับซึ่งเดอีดาราเนี่ยจะมีพลังงานหรือจักระเนี่ยหมุนเวียนอยู่ในร่างกายครับต่างจากตัวของกลาดิอุสนะครับกลาดิอุสเนี่ยจะมีพลังของผลปีศาจซึ่งมันจะไม่ใช่พลังงานแบบเดียวกันกับตัวของเดอีดาราที่เป็นจักระไหลเวียนนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยทั้งจักระทั้งมวลพลังงานเนี่ยตัวของเดอีดาราเนี่ยมีมากกว่าตัวของกลาดิอุสซึ่งกลาดิอุสเนี่ยไม่ได้มีเลยนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยทุกคนคงตัดสินใจไม่ยากใช่ไหมล่ะครับว่าจะให้ใครนั่นแหละครับเหตุผลที่ผมเนี่ยให้ตัวของเดอีดาราไปนะครับมาต่อกันที่ด้านสเตรนท์กันดีกว่านะครับสเตรนท์ความแข็งแกร่งทางกายภาพตรงนี้เนี่ยผมขอให้ตัวของเดอีดาราเลยละกันนะครับเนื่องจากฟีดทางด้านกายภาพร่างกายของกลาดิอุสเนี่ยทางออฟฟิเชียลนะครับมีข้อมูลออกมายืนยันแล้วว่าความสามารถของเขาเนี่ยเป็นอันที่โดดเด่นมากๆเลยนะครับของตัวกลาดิอุสแต่ว่าความสามารถทางกายภาพเขาเนี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำนั่นเองนะครับเรื่อง่ายๆนะครับตัวของกลาดิอุสเนี่ยส่วนมากจะพึ่งพาผลปีศาจซะมากกว่านะครับทางด้านกายภาพเขาเนี่ยเลยไม่ค่อยได้พัฒนาและไม่ค่อยได้แข็งแกร่งเท่าไหร่นั่นเองเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยผมจึงยืนพื้นฐานให้ตัวของเดอีดารานะครับนำด้านสเตรนท์ไปนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยได้เข้าปะทะกับซาสึเกะด้วยเช่นกันนะครับเพราะงั้นด้านนี้เนี่ยตัวของเดอีดารานะครับควรได้รับทางด้านกายภาพไปนั่นเองนะครับต่อมานะครับทางด้านสปีดตรงนี้เนี่ยผมเองก็ต้องมอบกับตัวของเดอีดาราเช่นเดิมแล้วนะครับเพราะอะไรทำไมถึงมอบกับตัวของเดอีดาราล่ะครับอย่างแรกเลยเดอีดาราเนี่ยเข้าปะทะกับซาสึเกะใช่ไหมล่ะครับและตามความเร็วของซาสึเกะเนี่ยในระยะ1ทันด้วยอย่างที่2นะครับตัวของกลาดิอุสเนี่ยไม่สามารถหลบการโจมตีหรือหมัดธรรมดาของบาโทโลเมโอได้นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวของกลาดิอุสเนี่ยนะครับโดนหมัดเดียวจอดนะย้ำเลยนะครับว่าโดนหมัดบาเรียของบาโทโลเมโอเนี่ยหมัดเดียวจอดเลยนะครับและไม่สามารถหลบได้ด้วยนะครับทั้งที่บาโทโลเมโอเนี่ยเคลื่อนไหวไม่ได้เร็วเลยนะครับในการโจมตีครั้งนั้นและอย่างสุดท้ายนะครับอย่างที่ผมบอกตอนแรกเลยว่าออฟฟิเชียลเนี่ยออกมายืนยันแล้วว่าออกมาเขียนข้อมูลบอกเลยว่าตัวของกลาดิอุสเนี่ยมันพึ่งความสามารถมากเกินไปนะครับเพราะงั้นความสามารถด้านกายภาพมันเนี่ยเลยต่ำนั่นเองนะครับซึ่งก็คือสปีดเนี่ยไม่ได้เร็วนั่นแหละต่อมานะครับมาดูทางด้าน durability ดีกว่านะครับความทนทานตรงนี้เนี่ยผมเองก็ต้องมอบกับตัวของเดอีดาระเช่นเดิมแล้วนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าด้านทางกายภาพเนี่ยตัวของกลาดิอุสนะครับต่ำมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามนะครับความแข็งแกร่งทางกายภาพความเร็วความอึดเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ในระดับต่ำทั้งหมดเลยนะฮะเฮียแกเนี่ยชอบพึ่งพาผลปีศาจเกินไปนั่นแหละนะครับอย่างที่ผมบอกเลยเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยเดอีดาระที่เข้าปะทะกับซาสึเกะและรับดาเมจมากมายเนี่ยและตัวเขาเนี่ยทนมาได้นะครับเรียกได้ว่าตรงนี้เนี่ยต้องให้แล้วล่ะครับทางด้านความทนทานของเดอีดาระนะต่อมานะครับทางด้าน ability เนี่ยครับตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกจริงๆเลยว่าอยากจะให้ตัวของเดอีดาระคนเดียวจริงๆนะครับแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับในเมื่อความสามารถของเดอีดาระและกาลิอุสเนี่ยมันเกี่ยวกับระเบิดนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เลยจะมีความคล้ายคลึงกันและความสามารถเนี่ยใกล้เคียงและพอๆกันนั่นเองนะครับความสามารถแรกๆของเดอีดาระนี่คือคาถาดินเหนียวระเบิดนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวของเขาเนี่ยสามารถปั้นดินเหนียวหรือว่าพกดินเหนียวเนี่ยนะครับแล้วก็เคี้ยวเข้าไปที่ฝ่ามือของเขาเนี่ยเพื่อสร้างเป็นระเบิดได้นะครับและรวมถึงนะครับสร้างเป็นสัตว์เนี่ยระเบิดได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผีเสื้อแมลงหรืออะไรเนี่ยตัวของเขาสามารถปั้นขึ้นมาแล้วก็เป็นระเบิดได้ทั้งหมดเลยรวมทั้งความสามารถสุดแก่งอย่างการระเบิดตัวของเขานั่นเองนะครับเรียกได้ว่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าตัวของเดอีดาระนะครับสามารถปั้นคาลูล่าแล้วก็กลืนดินเหนีย
ล้วเนี่ยนะครับเพื่อปล่อยออกมาเป็นร่างของตัวเองนะครับที่มีขนาดยักษ์นะครับซึ่งร่างนี้เนี่ยจะเป็นร่างที่เขาเนี่ยระเบิดใส่ซาสุเกะนะครับแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นท่าไม่ตายของอิตาระสุดๆแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันจริงมีประมาณนี้นั่นเองหลักๆเนี่ยมันเกี่ยวกับระเบิดแล้วก็ดินเหนียวทั้งหมดเลยนะครับมันไม่ได้มีอะไรแบบแตกต่างมากเลยคราวนี้นะครับมาดูของกาดิอุสนะครับกาดิอุสเนี่ยเป็นผู้กินผลปีศาจนะครับชื่อผลของเขาเนี่ยก็คือผลปามูปามูนั่นเองนะครับเป็นผลปีศาจสายพารามิเซียนั่นเองนะครับที่ทำให้ตัวของเขาเนี่ยกลายเป็นมนุษย์ระเบิดแรงดันนะครับหรือมนุษย์แรงดันระเบิดนะความสามารถของเขาเนี่ยก็คือทำให้วัตถุที่สัมผัสเนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นระเบิดนะครับโดยการส่งแรงดันเข้าไปนะครับง่ายๆก็คือแตะพื้นก็ระเบิดหรืออะไรก็ตามนะครับสิ่งที่เขาสัมผัสเนี่ยยกเว้นตัวของมนุษย์และก็สัตว์นั่นเองนะครับซึ่งจะไม่สามารถระเบิดได้นะแต่อย่างอื่นเนี่ยสามารถระเบิดได้ทั้งหมดเลยนะครับและถ้าไม่ตายและอันติดสุดท้ายเนี่ยยังคล้ายๆกับตัวของเดย์เดอะไลท์อีกด้วยนะครับซึ่งก็คือการระเบิดตัวเองนั่นแหละนะครับและมีอนุภาครุนแรงด้วยเช่นกันนะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยผมจึงให้ด้านอบิวตี้ทั้ง2คนเนี่ยพอๆกันนั่นเองนะฮะต่อมานะครับมาดูที่ด้าน IQ แล้วก็ IQ Battle ดีกว่าตรงนี้เนี่ยผมขอมอบกับตัวของเดย์เดอะไลท์เลยแล้วกันนะครับเดย์เดอะไลท์เนี่ยเป็นอัจฉริยะทางด้านการต่อสู้แล้วก็มีสมองและไหวพริบเนี่ยซึ่งเรียกได้ว่าดีกับตัวของกาดิอุสอยู่พอควรนะครับซึ่งฟีดความฉลาดของกาดิอุสเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับหลักๆเลยเฮียแกเนี่ยใช้อารมณ์เป็นหลักในการต่อสู้นะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยถ้าหากเกิดการวางแผนหรือว่าการวิเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยตัวของเดย์เดอะไลท์เนี่ยจะได้เปรียบนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยผมจึงให้ตัวของเดย์เดอะไลท์ได้ทั้ง2อย่างไปนั่นเองต่อมานะครับทางด้าน Experience ตรงนี้เนี่ยผมเองก็ต้องมองกับตัวของกาดิอุสเลยแล้วกันนะครับกาดิอุสเนี่ยมีอายุ33ปีนะครับเดย์เดอะไลท์เนี่ย19ปีนะครับเพราะงั้นประสบการณ์ด้านต่างๆเนี่ยตัวของกาดิอุสเนี่ยจะช่ำชองและมากกว่าตัวของเดย์เดอะไลท์นะครับต่อมานะครับมาดูทางฝั่งทางด้านแฮกกันดีกว่าแฮกตรงนี้เนี่ยจริงๆผมโคตรอยากจะให้ตัวของเดย์เดอะไลท์เลยแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมนะครับเพราะว่าตัวของกาดิอุสเนี่ยความสามารถของเขาเนี่ยมีความโกงมากกว่าตัวของเดย์เดอะไลท์นะครับโกงกว่ายังไงนะครับอย่างแรกเลยกาดิอุสเนี่ยความสามารถของเขานะครับสัมผัสอะไรก็กลายเป็นระเบิดทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้งตัวเขาเองเนี่ยก็ยังเป็นระเบิดฉนวนด้วยนะครับย้ำเลยนะว่าตัวของเขาเนี่ยสามารถระเบิดตัวเองนะครับเมื่อไหร่ก็ได้นะโดยที่ไม่ต้องใช้เวลามากเหมือนตัวของเดย์เดอะไลท์นะครับซึ่งตัวของเดย์เดอะไลท์เนี่ยตัวเขาที่ไม่ได้แฮกไปเนี่ยก็เพราะว่าความสามารถของเขาเนี่ยต้องใช้เวลาและการวางแผนนะครับส่วนกาดิอุสเนี่ยไม่ต้องเลยเว้ยนะครับเดินไปเหยียบพื้นเป็นระเบิดแตกกำแพงเป็นระเบิดขนาดใหญ่แต่ภูเขาก็ระเบิดขนาดใหญ่ได้เพราะงั้นตรงนี้เนี่ยความสามารถเนี่ยผมจึงมองว่าตัวของกาดิอุสเนี่ยมีความชัดเจนและความเหมาะสมด้านความโกงเนี่ยมากกว่าตัวของเดย์เดอะไลท์นั่นเองแหละครับทุกคนซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าทั้งหมดนี้จะเป็นการวิเคราะห์จากฟีดจริงๆเรียลฟีดเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราจะอ้างอิงจากข้อมูลเบ็ดเสร็จเลยนะครับเอาละครับมาสรุปกันดีกว่านะว่าใครเนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะนะระหว่าง2คนนี้คนนั้นนะครับก็คือตัวของเดย์เดอะไลท์นั่นเองนะครับทำไมเดย์เดอะไลท์เนี่ยถึงชนะตัวของกาดิอุสไปนะครับอย่างแรกเลยเดย์เดอะไลท์เนี่ยมีความฉลาดและวิเคราะห์ในการต่อสู้เนี่ยที่ค่อนข้างดีนะครับและตัวของเขาเนี่ยยังใช้ความสามารถบวกกับพลังที่เขาเนี่ยชำนาญการมาแล้วนะครับอย่างที่2เลยสเกลพลังตัวของเดย์เดอะไลท์เนี่ยเหนือกว่าในระดับนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายภาพนะครับพลังความแกร่งความเร็วความอึดนะครับตรงนี้เนี่ยเดย์เดอะไลท์เหนือชั้นกว่ากาดิอุสทั้งหมดเลยนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยจึงเป็นเหตุให้ตัวของเดย์เดอะไลท์นะครับชนะตัวของกาดิอุสในการ VS ครั้งนี้ไปนั่นเองนะครับหากน้องๆคนใดเนี่ยมีการ VS เป็นของตัวเองหรือว่าอยากจะคอมเมนต์เกี่ยวกับคู่นี้เนี่ยก็สามารถทำได้นะครับซึ่งพี่เนี่ยจะไปอ่านคอมเมนต์ของน้องๆทุกคนอย่างแน่นอนนะครับและท้ายคลิปนี้เนี่ยถ้าใครชอบการแบทเทิลแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยพี่ซีขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย